ทุกท่านนะคะขึ้นประจำรถของท่านเลยค่ะเมืองโดยมีกฎหมายสถานการณ์การค้ามนุษย์ของจังหวัดตากโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงสถานการณ์ของปัญหาซึ่งจากการดำเนินการในเรื่องของการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวและการต่อต้านการค้ามนุษย์นั้นเราจะเน้นในเรื่องของสิทธิมนุษยชนตำรวจทหารตำรวจตระเวนชายแดนฝ่ายของกระทรวงแรงงานฝ่ายกระทรวงพัฒนาสังคมอสทุกหน่วยนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องนั้นจะต้องมาช่วยกันดูแลและทั้งตมด้วยของนะครับว่าวันนี้เราต้องผนึกกำลังกันบูรณาการกำลังกันและนอกจากในเรื่องของรณรงค์การดำเนินการแล้วเราต้องทำอีกประเด็นที่สอดคล้องกันไปที่ผมได้กล่าวเรียนทราบก็คือสร้างเด็กสันติสนึกและความเข้าใจเพราะถิ่นนี้เป็นถิ่นของโรงงานซึ่งจะประกาศเศรษฐกิจพิเศษซึ่งสิ่งนี้ผมก็ขอทุกคนดำเนินการปล่อยแถวที่เราออกไปดำเนินการจัดระเบียบแรงงานและดำเนินการในเรื่องของมีการรณรงค์มีการร่วมกันในการที่จะดำเนินงานในการต่อต้านการค้ามนุษย์นะคะจนกว่าประเทศไทยของเรานะคะจะได้รับการยอมรับนะคะจากนานาชาตินะคะมีกลมเกลียวเป็นเรื่องง่ายนิดเดียวสำหรับคนไทยที่ผ่านมาแล้วให้มันแล้วไปมาเริ่มต้นกันใหม่ในใจรักษามาพีสมานฉันด้วยความฝันนั้นยิ่งใหญ่มันอยากเห็นคนไทยซึ่งวันนี้อำเภอแม่สอดเป็นจังหวัดอำเภอหลักของจังหวัดตากที่อยู่ติดชายแดนเพราะเราทำอย่างไรที่จะให้ทุกสิ่งอย่างเท่าเทียมกันแล้วก็มีระเบียบในการควบคุมดูแลได้ง่ายนะครับเราต้องคำนึงว่าเมืองนี้เป็นเมืองเศรษฐกิจความมั่นคงและมั่งคั่งต้องอยู่คู่กันแต่ต้องอยู่คู่กันโดยมีความเท่าเทียมของความเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามเราต้องดำเนินการให้มันถูกต้องตามระเบียบกฎหมายโดยเฉพาะการสร้างจิตสำนึกขอความร่วมมือที่ดำเนินการไม่ว่าจะเป็นด้านภาคอุตสาหกรรมภาคการเกษตรกรรมภาคการท่องเที่ยวธุรกิจต่างๆที่จะจำเป็นต้องใช้แรงงานนะครับแล้วก็แรงงานนั้นน่ะอยู่ในเกณฑ์หรือไม่ยังไงต้องตามปฏิบัติตามกฎระเบียบซึ่งวันนี้เป็นการผนึกกำลังของทุกฝ่ายนะครับของภาคราชการไม่ว่าจะเป็นของกระทรวงแรงงานกระทรวงพาณิชย์ทหารตชด.ตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองซึ่งนอกจากนั้นก็จะมีชุมชนต่างๆผู้อยู่บ้านที่เราได้สั่งการไปไม่ใช่เฉพาะเมืองแม่สอดมีทั้งแม่ละมาดพบพระท่าตรงยางแล้วก็ฝั่งตะวันออกก็คืออำเภอวังเจ้าซึ่งมาต่อเนื่องกับอำเภอพบพระ